เอาล่ะตรงนี้คือโรงเรียนอนุบาลนะครับข้างๆกับโรงเรียนประถมเคตะต้องมีอังปัง10อันอ๋อโกคือเอาไว้นับจำนวนชิ้นใช่ไหมมันเขียนเหมือนกับเควสที่แล้วเลยนี่อันที่แล้วคือไอซังโกแสดงว่าชื่อสีเขียวคือชื่อไอเทมใช่ไหมอ๋อนี่ไงร้านขนมปังอันปังก็ต้องอยู่ในร้านขนมปังดิใช่ไหมโอเคได้ละได้ละเควสนี้โอ้เพิ่งตัดสรู้ได้เวนเอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้นี่ไงอันปังสิบอันอ๋อตอนนี้มีทั้ง6อันแล้วเว้ยก็ซื้อไปอีกงั้นซื้ออีก4อันแล้วกันนะ5อันแล้วกันแถมสี่อันแล้วกันไม่มีตังค์ใช่โอ้กายังเงี้ยขอบคุณมาดามิติมาตักเตะโจไดเน่แล้วทำไมคุณคนขายถึงมาขายหน้าร้านเนี่ยมันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่เมคเซนส์เลยทำไมเข้าร้านไม่ได้เริ่มจะเห็นว่าหายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยระบบต่างๆมันเข้าร้านไม่ได้อ่ะมันต้องเข้าได้ดิใช่ไหมคือทุกอย่างดูโล่งนะครับผมจริงผมว่าบรรยากาศในเมืองมันมีคนอยู่เยอะไหมเนี่ยมันก็มีคนพอสมควรนะไม่รู้ว่ามันมีเขตเดียวใช่ไหมโอเคก็ Nintendo Switch นะครับอันปัง10อันต้องการของเพิ่มเหรอโอ้โหน้องจ๋าน้องจะเรื่องมากเกินไปแล้วอันนี้อะไรอ่ะต้องไปที่ร้านไหนอ่ะอ๋อไปที่โยโรสึมาร์ทนะครับโอเคงั้นก็คือที่ไอ้นั่นป่ะคอมบินี่ร้านสะดวกซื้อน่าจะมีนะอันนี้คือมาร์ทของอ๋อนี่ไงมันเขียนไว้เว้ยคือ every mart ภาษาญี่ปุ่นก็คือโยโรสึいらっしゃいませโยโรสึมาร์ทいらっしゃいませเมื่อกี้ต้องการอะไร3อันนะอะไร3อันก็ไม่รู้อะไร3อันน่ะแต่เราไม่มีตังค์แล้วนะต้องขายก่อนขายほかにはありますか？買い取りですね。มีแค่อันเดียวอ่ะ。いくつお引き取りしましょう。あら200โอเค。ありがとうございます。มีแค่ตุ๊กตาเงินอันนี้ไงตุ๊กตาตุ๊กตาทองแดงทำไมนี้แพงกว่าล่ะอ๋อเมื่อกี้คือไม่ใช่เงินใช่ไหมเป็นแบบตุ๊กตาเดี๋ยวหน้ากากกว่าทองแดงคือตุ๊กตาอะไรวะเอาละได้ตังค์มาเพียบเลยนะครับお引き取りしましょう。ありがとうございます。รวยรวยรวยตอนนี้มี4,000แล้วเยี่ยมไปเลย。他にはありますか？ありがとうございました。โอเคคือมันบอกว่าซื้อของไปซื้อของมาใช่ไหมแล้วก็ในวงเล็บก็คือประมาณว่าต้องไปตอนที่อากาศดีตอนเย็นตอนกลางวันร้านถึงจะเปิดแค่นั้นแหละเอ้ยอะไรเนี่ยมิคาวาริหนิงเกียวอ้าวตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาหนีใช่ไหมตุ๊กตาหนีใช่ไหมอ้าวเราให้ได้เลยนี่ใช่ไหมแล้วไปที่ร้านทำไมวะหนิงเกียวคือตุ๊กตานี่ไงฮัลโหลเฮ้ยผมว่าเราต้องได้ตัวนี้มาแน่ๆนะครับอ้าวต้องส่องหรือเปล่าอ่ะยังเหรอนี่ไงต้องเนี่ยอ๋อต้องเซิร์ชก่อนใช่ไหมไม่ดีไม่เกี่ยวผมส่องแล้วกันน้องหมีตัวนี้ต้องเอาเข้าทีมเราจะได้น้องหมีเข้าทีมไหมเนี่ย
อ่ะเจอแล้วนะครับยกใครตัวนี้ชิโรกุมะมีขาวใช่ไหมตอนภาค2ที่ทำเควสหาของให้เพื่อนในท่อนี่คือหาเยอะมากขนมน้ำหนังสือเรื่องมากๆเสียตังค์เยอะเลยโอเคผมว่าเดี๋ยวจบเควสนี้เราจะไปตบไอโอนี้กันนะครับหวังว่าจะผ่านในคราวนี้มาผมเล่นจิบาเนี่ยยาวๆต่อยเล่นง่ายดีนะก็ต่อยนะครับเกตเต็มก็แปลงร่างอ๋อนี่อันนี้คือเก็บออฟนะครับโอเคเดี๋ยวนัทซึเมะก็จะเติมออฟให้ใช่ไหมมันก็เหมือนเราเล่นเป็นตัวสายตีป่ะแล้วก็ให้ตัวซัพพอร์ตเนี่ยออโต้ไปนะครับถ้าเกิดเล่นภาคบลาสเตอร์คือภาคบลาสเตอร์อ่ะผมจะไม่เล่นซับเลยนะเพราะว่ามันจะต้องฮีลให้ถูกตัวใช่ไหมถ้าเกิดเล่นโยคายวอชบลาสเตอร์แบบโซโล่อ่ะหรือว่าเล่นบลาสเตอร์ทีในภาค3แบบโซโล่อ่ะคือเราควรจะบังคับตัวสายตีไว้นะครับเพราะว่าสายซับมันเล่นยากอ่ะมันต้องเปลี่ยนเป้าฮิลเปลี่ยนเป้าฮิลอะไรแบบเนี้ยคือผมก็ไม่เล่นสายฮิลนะถ้าเกิดเล่นโซโล่ใช่งั้นหลักการของภาค4เนี่ยก็คือเล่นตัวสายตีจะง่ายใช่ไหมเล่นสายซับจะชีวิตลำบากเฮ้ยได้เป็นเพื่อนไหมเนี่ยนี่ผมหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนแบบออโต้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้าทีมเราถ้าเกิดแรงค์ดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าทีมไม่ดิรอเข้าทีมเลยน้องหมีจ๋าโยคายลูกหมีเผ่าโมโนโนเกะคือเราต้องไปซื้อของให้เด็กคนนี้ใช่ไหมแสดงว่าโยคายตัวนี้เนี่ยคือยังไงอ่ะเป็นแบบว่าพอเข้าสิงเราจะเอาแต่ใจเหรอแล้วก็คุณแม่มาตามนะครับถือของเล่นเด็กด้วยนะแล้วก็มีเหมือนว่าผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีปีกด้านหลังด้วยเหรอโอ้ผมว่าพอคือไซด์เควสชิโรกุมะใช่ไหมชิโรกุมะชิโร่ละกันหรือว่าชิรอนตั้งชื่อเหมือนโรคอนลิเลียชิรอน ชิตัว S ใช่ไหมใช่ปกติแล้วเนี่ยพวกเควสย่อยเควสที่แบบเป็นเควสเล็กน้อยอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละเป็นเรื่องราวทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเควสเล็กเยอะๆหน่อยเนี่ยจะเป็นโยคายตัวเก่งๆนะครับสรุปหลังจากนี้เกมนี้จะไลฟ์สตรีมหรือสตรีมยาวๆครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไปทำคลิปใช่ไหมมันก็คงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากหรอกคือมันไม่สามารถรีเสิร์ชในเรื่องจนได้แบบละเอียดมากได้อะภายในเวลาจำกัดนะครับก็เลยคิดว่าอย่าหางานให้ตัวเองดีกว่าก็เดี๋ยวสตรีมยาวๆจนจบเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ลงเป็นย้อนหลังเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือไปเก็บเอาทีหลังก็ได้แล้วก็ค่อยรออังกฤษก็ยังได้มาผมว่าคราวนี้เราน่าจะชนะแล้วมั้งเราได้เป็นน้องหมีนะครับเอ็กซ์คืออะไรเอ่ยน้องหมีเป็นสายแทงค์เหรอทำไมเอ็กซ์มันแบบมันปลุกฆ่าอะไรเนี่ยเอ็กซ์คืออะไรอ่ะเอ็กซ์มันชาร์จได้ไหมมันชาร์จแล้วก็ปล่อยมันคือปล่อยท่าปะนั่นผมแปลงร่างเฮ้ยเอ็กซ์แปลงร่างแปลงร่างไหนน้องหมีไม่น้องหมีไม่มีร่างแปลงเหรอตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้งงมากอ้าว
ชนะ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 เหมือนเห็นเดจาวูยิ่งเห็นยิ่งอยากเล่นแต่รออิงก่อนนะรออังกฤษดีกว่าโอเคมาเราชนะแล้วนะครับผมด้วยพลังแห่งการฟาร์มเกม RPG อ้าวโดเกตสึนะครับคราวนี้มาเองเลยว่าอารุจิโนทาเมนิเฮ้ยมีดาบด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 มีอีกรอบนึงเหรอถามจริงตายห่านแล้วอันนี้ถ้าเกิดเราสู้แพ้ต้องไปเริ่มกากาโรสใหม่ไหมเนี่ยคงไม่เนาะเอ้าคือเลือดมันต่อเนื่องกันน่ะแย่แล้วเอ้ผมอยากรู้ว่าท่า X คืออะไรมันคือชาร์จยิงไปเดี๋ยวผมตายโผล่มาเร็วท่านติโน้โคมาซอนได้ครึ่งหลอดเองอ่ะโอ้ยรอดไปเข้าคัตซีนก็คือสู้ไม่ได้ใช่ไหมมันดูน่าจะเก่งเกินตายซะเถอะแกยอมไม่ได้นะครับเฮ้ยแปลงร่างปะโอ้โทมัสโชว์หล่อตอนท้ายอีกแล้วคราวที่แล้วก็ได้ร่างแปลงไปใช่ไหมได้แปลงร่างไปมาข้าจะปกป้องเพื่อนๆฉันจะปกป้องเพื่อนๆเองอาชีพหายหนึ่งๆเอาล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยผมแปลงร่างไหมเอ๊ะป๊าบยังไงไปไหนดาบถ้าดาบสายฟ้านะครับ X คืออะไรเอ่ยเอ้ยเดี๋ยวคอนโหกลับร่างแล้วชิบหายโอ้โหคือร่างแปลงมันโคตรโกงฟันแม่งไปไหนดูดมาก่อนขอดูดก่อนกดเซต R เพื่อกลับฟอร์มเดิมเข้าใจแล้วกลับแบบเอามือออกอ่ะงั้นผมกด Xไม่ได้โอเคมิชชั่นคอมพลีทเฮ้ยรอดไปชิโรคุมะเป็นโยคัยวันแชมป์ไซดาบที่โดเกตสื่อถือชื่ออาชุระโกเอนมารุดาบที่โทมามีชื่อฟูโดไรเมเคนได้แฮมเบอร์เกอร์มานะครับ1อันนันโดยืรุซานะโอ้ย
นั่นโตเออชนะไปได้โอ้โหโทมะสลบไปแล้วอ้าวท่านราชาจาโอไคระใช่ไหมจาโอไคระจาโอไคระดาบของโทมัสเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปอ่านสรุปเอาแล้วกันนี่ไงดาบเนี่ยดาบスズク総天山のありかをウィッサああ頼んだぞあうんウィッサいけるオッケーあおらอันนี้ต้องรับเควสไหมไม่เกี่ยวยังไม่ต้องรับยังไม่มีมาเพิ่มนะครับเมื่อกี้น้องหมีสกิลอะไรวะสกิลตัว X อ่ะหรือว่าผมใช้จิบานเนี่ยดีวะจิบานเนี่ยมันดูเป็นแอตแทคแต่ครูมาสั่งตัวฮิวใช่ไหมเล่นยากอ๋อมันคือเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันคือเวทน้ำแข็งผมนึกว่าเป็นรูปโล่อ่ะเป็นเวทน้ำแข็งถูกป่ะเออใช่ๆๆเนี่ยโคริคือเวทน้ำแข็งงั้นผมก็เล่นเป็นอันนี้เดี๋ยวดูสแตทแป๊บนึงก็ใกล้เคียงกันนะแต่ตัวนี้แรงสูงกว่านะครับโอเคงั้นเล่นน้องหมีไปไม่ดิผมอยากแปลงร่างอ่ะงั้นผมเล่นจิบาเนี่ยเลยกันโอเคแปลงร่างเป็นโคตรเท่เอาล่ะไปไหนกันต่ออ่ะเดี๋ยวขอเล่นจิบาเนี่ยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อหน้าจิบาเนี่ยต้องมาตรงนี้แล้วยังไงเอ่ยต้องส่องหรือเปล่าอยู่ไหนฟ้าอันนี้ไงประตูอ่ะเอาล่ะประตูประหลาดนะครับแล้วก็มีแรงดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่จบอ่ะหรือว่าต้องทำเควสแรงดีแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งหรือเปล่าต้องอัปเกรดโยคายวอชนะครับใช่ไหมประมาณว่าดาบประเภทนี้เรียกว่าโยเซเคนสิ่งที่ใช้อัญเชิญโยไคเคนบุมาชินซึ่งฟูโดไดเมเคนแล้วก็อาชุระโกเคนมารุก็เป็น2ใน5คือเดี๋ยวโทมาก็จะได้ร่างนั้นมาเหรอเอาล่ะเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดวอชใช่ไหมก็คือเควสนี้
ก็คือมีอีกเควสหนึ่งแล้วก็เข้าประตูไปแล้วก็อาจจะมีอีกช่วงหนึ่งทันไหมเนี่ยเอาล่ะต้องไปไหนเอ่ยอ้าวทำไมมาตรงนี้โอเคโอเคโอเคมาคุยกับมิจี้เอาตัวที่ตัวแดงลอยได้จริงเหรอเอาจูเนียร์มาเหรอเอาจูเนียร์มาเข้าทีมใช่ไหมงั้นเองโดนไล่ออกไปเลยนะมิจจี้เมนเมมเบอร์ก็คืออยู่แถวหน้าแถวหลังก็ได้ถูกป่ะข้อหาทำเรางงนะครับนาโดนไล่ออกคือเมนเมมเบอร์เนี่ยเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องเอาใครเข้าทีมหลักไงใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีอะไรที่โอเคอันนี้คือแบบเป็นการเดาจากคำล้วนๆนะครับคือถ้าเกิดอ่านได้เนี่ยก็คงจะรู้แหละว่าเขาให้เอาตัวใดเข้าทีมใช่ไหมโหโคตรเซ็งแล้วเกี่ยวอะไรกับน้องจูเนียร์ของเราเนี่ยแล้วผมโอเคเฮ้ยสิงมาโดนไปต้องกดเอรัวๆไงแล้วโดนไปซะโหโคตรมันเล่นจิบานเนี่ยโอเคมิจี้นะทำให้ฉันดูแย่หรือว่ามันงอนที่ปลดมันออกจากทีมว่าอาจจะมาความว่าอย่างนี้ก็ได้นะใช่ไหมผมว่ามันแปลกๆว่ะคือมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับมิไม่ใช่กับจูเนียร์เลยนะน่าจะเป็นแบบนี้ป่ะก็คือเอาไอ้มิจี้เนี่ยออกจากทีมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็บังเอิญไล่มันออกพอดีนะครับเพราะว่าโทษฐานทำให้งงเควสนะครับมันดูเมคเซนส์กว่านะคือไล่ออกจากทีมน่าจะเมคเซนส์กว่าใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่าต้องอ่านให้เต็มประโยคนะครับผมคือแบบว่าเวลาเราเรียนภาษาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดระหว่าง positive กับ negative ใช่ไหม โคตรเซ็งมีเฟรมเรทตกบ้างไหมครับเกมนี้ก็มีครับมีบางช่วงครับผม อย่างอันนี้ก็นับว่าเฟรมเรทตกไหมนิดหนึ่งมันก็มีบ้างนะแต่ดูแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับอันนี้คือมันแล้วแต่คนแล้วเนาะจบแล้วนี่ใช่ไหมกลับมานี่ก็คือเราได้อัปเกรดแล้วป่ะทำไมต้องถ่อไปคุยกับมิจี้ตั้งไกลหรือว่าเหมือนว่าให้เราทดสอบใช่ไหมทดสอบว่าคู่ควรกับการอัปเกรดยูไควอชหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นภาคเก่าเนี่ยก็คือเหมือนไปตามหายูไคแล้วก็ไปแบทเทิลกับยูไค3ตัวก็เห็นช่องญี่ปุ่นเอาจูเนียร์เข้ามาก็นึกว่าให้ร่วมทีมมันก็จริงนะคือช่องญี่ปุ่นเขาเอามาแทนมิจจี้เหมือนกันเหรอใ
ช่ไหมเอ้ยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเข้าใจเนี่ยใช่ไหมเออแต่น่าจะ make sense กว่านะก็คือถ้าเกิดเอามิจิออกน่าจะ make sense กว่าโอเคอัปเกรด watch แล้วต่อไปเราจะเข้าไปในประตูนั้นได้นะครับโอเค Yokai Watch Elder ใช่ไหมได้รุ่นใหม่มาแล้วเหรอเอลเดอร์ก็คือสามารถใส่อาร์คได้ใช่ไหมรุ่นเอลเดอร์โอเคอัปเกรดกันเข้าไปนะครับดีมากเฮ้ยจบเฮ้ยได้กาชาคอยมาอันนี้คือไม่ล็อกแล้วใช่ไหมเหรียญเนี่ยเราผมหยอดเลยได้ไหมผมหยอดเลยได้ไหมอ้าวยกยัตตะโซดะนะฮารุยะซามะฮัยおろか者め待ってくださいเคตาได้รุ่นเอลเดอร์มาปิดตำนานยุคเหรียญเมดัลคือมันไม่มีเหรียญแล้วถูกไหมโอเคเหมือนเป็นการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่โอ้โหมีตัวเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือแปลงร่างปะลืมดูโอ้โหอันนี้คือท้ายจริงๆแล้วถูกปะซาจานะได้กุญแจมานะครับอาริกาโตวิสซึอื้อหึมอื้อหึมนี่ไปไหนละอื้อหึมต้องไปที่ประตูถูกต้องโอเคเอาล่ะจะพาไปที่ไหนกันโซเคนซังนะรุโฮโดภูเขาโซเคนชูเทนโดจิน่าจะเป็นร่างจริงของฮารุยะอ้าวฮารุยะไม่ใช่เป็นคนน่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้นกโยไข่เราต้องดวลกับไอ้นี่เหรอโอเคมันจะจบยังอ่ะอันนี้พาบินป่ะหรือว่าแค่พาวาร์ปโถเอ้ยนึกว่าจะบินได้โอเคเฮ้ยเป็นไอคอนดูตรงจอเล็กดิเป็นไอคอนสีแดง
ก็คือเป็นดันเจียนใช่ไหมฮิโมจิฮิโมจิโอ้ยอย่าตามโอ้โหมันตามว่ะ ถ้าเกิดเวลเราน้อยกว่ามันเนี่ยก็คือมันอาจจะตามหรือว่าใกล้เคียงโอเคไปต่อนะครับโหไม่มีแบบว่าบินหน่อยหรออู้โอเคได้อยู่เป็นคัตซีนชิบหาย ตัวหนักเกินปะเนี่ยเจ็บที่ไหนกันเล่าโอ้ยอ้าวเจอเหตุไม่คาดฝันนะครับกินโนนี่โดนนกพาไปแล้วตกเขาจะตายไหมครับถ้าก็คงตายแหละเพราะเป็นมนุษย์ธรรมดาอีโมจิโยคายหิวโหยพาองค์เน้นมีร่างผอมด้วยนะน่าสนใจพูดถึงร่างอ้วนร่างผอมเนี่ยเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นก็มีอยู่บ้างนะแบบมันก็นอนเซนหน่อยๆเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้บังคับตัวละครอากิโนริมาโอ้โหดูท่าวิ่งแบบนารูโตะตรงนี้ติดล็อกต้องขึ้นไปขึ้นไม่ได้ทางขึ้นอยู่ไหนวะนำทางไม่ได้เหรอเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งขึ้นทางนี้โอเคแล้วก็เลี้ยวมาแบบนี้แล้วก็เลี้ยวเมื่อกี้มีกล่องไม่เก็บเมื่อกี้กล่องอยู่ไหนวะช่างมันแล้วกันโอเคอยากเห็นอากิโนริสู้อะไรอ่ะยูไควอชเหรออ้าวได้ยูไควอชมานี่นาโซคือก่อนหน้านี้เนี่ยอากิโนริยังไม่มียูไควอชใช่ไหมอยู่ๆก็มาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาเจอยูไควอชโอเคได้เหมือนว่าจะทำท่าแล้วไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับใช้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยมีใครไม่รู้เรียกนะครับใช่ไหมอ๋อจูเนียร์เรียกโอเคหนีเร็วเจอหมูป่าทำไมจูเนียร์ตามอ่ะแสดงว่าเอาจูเนียร์เข้าทีมถูกแล้วก็จริงเหมือนกันแต่มันเกี่ยวเหรออาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ครับไม่รู้แล้วตอนนี้ต้องไปส่องดูอ่ะว่าคำแปลเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ยอชยาร์ซ่าฮะอ้าวมาแล้วอันนี้คืออะไรติดจมูกอยู่อ่ะเออหลุดแล้วมาดวลกับเจ้าหมูป่านะครับชื่ออะไรเนี่ยอินโนซาซาโอหรือเปล่ามา first battle ของอากิโนรินะครับอ๋อมีแค่2ตัวอ๋อคือตามในเรื่องเนี่ยก็คืออากิโนริหลงมากับจูเนียใช่ไหมมาถึงอากิโนริเนี่ยโดนนกพาไปนะครับแล้วก็จูเนียต้องตามมาด้วยงั้นก็น่าจะโอเคนะที่ช่วงเมื่อกี้เนี่ยก็คือเอาจูเนียเข้าทีมเหรองงอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับอ๋อจูเนียก็คือไอ้มังกรเหรอก็ถูกอ๋อตอนที่เราปราบมังกรก็คือจูเนียโผล่มาใช่ไหมงั้นจูเนียก็คือร่างไลฟ์ไซส์ของมังกรเบิร์นนิ่งอะไรนะเบอร์นิ่งดราก้อนอาวุธของอากิโนริเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้อนไม่ใช่ตุ้มเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบองโอเคตอนนี้เราก็ได้อากิโนริเข้ามาเป็นตัวละครที่เล่นได้แล้วนะครับอย่างเป็นทางการไม่เจอเลยนะครับอิโนซาซาโอโยไคหมูป่าเผือกพาวโมโนโนเกะจริงด้วยต้องกลับไปรวมกับทุกคนหรือเปล่าอ้าวน้องหมูน้องหมูโอ้ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับอิริโบตัวน่ารักก็เยอะนะชื่ออะไรนะอิริโบ